ตอนนี้9โมงแต่แดดนี่โอ้โหอย่างกับเที่ยงเมืองไทยเหงื่อทั้งตัวเลยเข้ามาร้อนๆนะคะพอกินชาปุ๊บรู้สึกสดชื่นมากดูนี่ดิชอบปูนิ่มมากเลยไม่เยอะนี่ข้าวสวรรค์มีรสชาติก็ต้องรสแบบนี้เลยอร่อยมากกรอบสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เช้าแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยเรานัดกันไว้ใช่ไหมคือประมาณ8โมงค่ะ7โมงครึ่งพม่าที่นครโปรดิวเซอร์โทรมาโวยวายใหญ่เลยเนี่ยถึงเวลาแล้ว8โมงทำไมยังไม่ลงมาปรากฏว่าลืมไปค่ะว่าจริงๆเนี่ยพม่ากับไทยเวลาไม่เหมือนกันนะทุกคนอย่าคิดว่าอยู่ใกล้กันปุ๊บเวลาต้องเหมือนกันพม่าเนี่ยช้ากว่าเราครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาปุ๊บนะเปลี่ยนนาฬิกาก่อนเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะพม่า8โมง20เราก็จะเห็นว่ารถราเนี่ยเริ่มมีขับข้างกันมากขึ้นนะคะร้านค้าร้านอาหารต่างๆก็จะเปิดกันแล้ววันนี้เราก็เลยมีเป้าหมายแรกเลยค่ะสำหรับคนชอบกินอย่างกูนะคะเราจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวรัชฉานค่ะที่เขาบอกว่าคนพม่าชอบทานมากๆแล้วคนไทยเนี่ยมาพม่าก็ต้องมาทานกันค่ะอยู่แถวๆนี้เองค่ะคือจะบอกว่าใครที่กลัวว่ามาพม่าต้องมีไกด์เดี๋ยวหลงทางเดี๋ยว GPS ใช้ไม่ได้นั่นนู่นนี่เรามาพิสูจน์ให้แล้วนะคะว่าใช้ได้ค่ะใช้ดีด้วยนี่คือร้านอาหารเช้าของเขาไม่อยากจะบอกเลยว่าก่อนมาเนี่ยเราไปกดดูค่ะในพยากรณ์อากาศใช่ไหมทุกคนก็อยากรู้ว่าย่างกุ้งมาพม่าเนี่ยสภาพอากาศเป็นยังไงลืมนึกไปค่ะว่าจริงๆพม่ากับเราเนี่ยอยู่ติดกันเลยก็นึกว่าแบบเฮ้ยอุณหภูมิเท่านี้เนี่ยเตรียมเสื้อแขนยาวมาเยอะมากเลยปรากฏว่าร้อนเราดูคนท้องถิ่นเขาแต่งตัวดิทุกคนแขนสั้นเสื้อยืดเสื้อตัวเล็กๆเสื้อเชิ้ตบางๆนี่มาแบบเสื้อแขนยาวมาเลยเอาต้องดึกได้คันนี้อุ้ยดุกดิกด้วยอ่ะจริงๆมันจะมีอีกทางหนึ่งมันจะไปไวกว่าประมาณ5นาทีแต่ว่าทางนี้สวยกว่านี่ไงเดี๋ยวเราก็ขึ้นสะพานแล้วข้ามไปอ้าวยังไงต่อคะยังไงเนี่ยเธอฝั่งนี้สั้นกว่านี่คือเลี้ยวซ้ายป่ะอย่างจริงๆต้องลงฝั่งนู้นแต่เรามาลงฝั่งนี้ผิดแผนนิดนึงในซอยนี้แล้วเลี้ยวขวาเห็นป้าย999ไหมคะมันชื่อชานูโดช็อป999ค่ะวันนี้จะพามาทานอาหารเช้าอร่อยๆกันชานูเดิลมีใช้มาสเตอร์การ์ดก็ได้ใช้วีซ่าก็ดีค่ะมาดูกันมิงกะลาบาฮัลโหลนางไก่พันลงค่ะเดินมาซาวน่าไปเดินไปซาวน่าไปมากอย่าคิดเอาเสื้อแขนยาวมานะคะดูนี่เมนูของเขาค่ะชานูเดิลช็อปนี่มี TripAdvisor ของ2018 2019นะครับเป็นร้านทีเด็ดแห่งปีแม้แต่วงในก็ยังขึ้น recommend เลยนะว่าต้องมาที่นี่ถ้าเราสั่งเนี่ยสติ๊กกี้ชานูโดสลัดชานูโดซุปแล้วก็อันนี้ไหมคะ Yes this one this one Okay three Chicken or porkเอาไก่หมูอยู่ท้องกับไก่ทำไมพูดไทยได้อะคะอะไรนะคะเกี๊ยวซ่าไม่เอาอะไรอร่อยอะอะไรอร่อยอีกหมูทอดหมู3 ชั้นเอาหมูกรอบด้วยหวานบริการให้อย่างดีนะครับว้าวการโชว์ด้วยการเก็บเงินเก็บแล้วเขาจะเสิร์ฟตัวเราแล้วก็จะโชว์นี่ก็จะโยนด้วยนะไม่เยอะนี่Thank you Sugar yes นี่มัน Sugar ตรงไหนเนี่ยโดนลุงหลอกละอาหารยังไม่มาเต็มโต๊ะแล้วนะให้เป็นเครื่องเคียงก่อนค่ะข้าวเนี่ย คือผักดองชานดูดาซุปอร่อยว้าวพอชมนิดละโชว์เลยอันนี้น่ารัก What how do you call this Shine yellow light tomato Shine yellow light tomato chicken and pork chili garlic Thank you หมูกรอบก็มา Thank you มะนาวมาแล้วร้านนี้ผู้ชายได้ทุกคนค่ะน้ำจิ้มหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวส้มมะนาวมาหมดสองอันนี้ค่ะทุกคนจะเป็นไฮไลท์เพราะว่าร้านนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ป่ะก็จะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นซุปแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวน้ำกับก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวแห้งเป็นก๋วยเตี๋ยวคลุกคลิกค่ะเดี๋ยวมาลองชิมๆคลุกคลิกก่อนเนาะเราสั่งมา3 จานทุกคนเส้นเขาดึงมากเลยอะค่ะนี่เส้นดึงดังมากเลยก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะคือเราจะคิดว่าพม่าอยู่ระหว่างไทยใช่ไหมคะติดกับอินเดียเอ๊ะจะเหมือนอาหารไทยหรืออาหารอินเดียแต่อันนี้เหมือนอาหารจีนมากกว่านะคะไม่มีกลิ่นเครื่องเทศของอินเดียเลยกลิ่นเครื่องเทศจะละมุนไม่ได้กลิ่นแบบแรงฉุนแบบอาหารอินเดียค่ะเอาหอมๆซะด้วยซ้ำนะคะแต่ที่เราชอบมากเลยคือเส้นที่เป็นไฮไลท์เลยคือมันจะนุ่มแล้วมันก็เด้งดึงมากค่ะจะมีความยืดอยู่นะคะแล้วคิดดูพอเราทานเข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นในปากเราด้วยนะคะแต่ปกติใช่ไหมคะถ้าที่อยู่มาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าอาหารพม่าเขาจะติดเค็มเนาะแต่อันเนี้ยรสออกหวานค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าที่นี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชานหรือเปล่าหรือว่าร้านชานใช่ไหมชิมก่อนไหมเผ็ดนะบอกนะอย่าใส่เยอะบอกนะนี่ไม่มีน้ำนี่เราใส่พริกเข้าไปเยอะมากค่ะมีคนกังวลนะแบบโอ๊ยพริกจะเผ็ดนั่นนู่นนี่หรือเปล่าใช่ไหมใส่ไปทำไมเยอะอ่ะเดี๋ยวเราชิมก่อนจะได้ไม่เป็นประเด็นกันอีกจะได้ทีเดียวจบเลยทีเดียวจบนี่ไม่ใช่แบบทีเดียวไม่ว่านะทีเดียวจบนี่คือทีเดียวแล้วเหงื่อแตกเลยเหมือนพริกเผาบ้านเราอะค่ะทุกคนหรือถ้าเป็นฮ่องกงคล้ายๆกับน้ำมันพริกหลัดจิ้วเจิ่งอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยไม่ได้มีแบบความเผ็ดเหมือนเผ็ดโดดเป็นพริกสดค่ะกินน้ำซุปก่อนจริงว่าหอมเหมือนซุปกระดูกหมูมากเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นของผักต้มด้วยเผ็ดน่ะแต่มันไม่ได้เผ็ดเหมือนบ้านเรานะบ้านเรามันจะเผ็ดแบบอะไรนะเผ็ดแบบแสบร้อนเปรี้ยวคำแรกไม่เป็นไรคำที่สองแทบไม่รอดไอแล้วจ้าความเด็ดคือเส้นไม่รู้ก็ทำยังไงให้เส้นเขาเด่นได้ขนาดนี้แต่มันอร่อยมากทุกคนคือน้ำซุปโอเคแล้วเส้นแบบเด้งมากมีอันนึงอันนี้นะคะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเป็นอารมณ์เหมือนกุ้ยช่ายปะมีความรู้สึกว่าเหมือนกุ้ยช่ายนะคะคือเส้นเด้งๆเราลองตักให้ดูกันเนอะเป็นแป้งค่ะนมผักกาดบ้านพม่าแบบเป็นไงไม่มีกลิ่นอะไรไม่เหมือนกระเทียมเจียวข้างบนกลิ่นหอมนะคะเหมือนเนี่ยขนมผักกาดพม่าอร่อยดีค่ะกระเทียมเจียวข้างบนหอมมากอร่อยที่สุดเราชอบอันนี้ค่ะทุกคนใช่แล้วก็มีนี่ด้วยคนไทยต้องชอบนี่รู้ไหมอะไรเอ่ยหมูกรอบต้องจิ้มกับนี้ด้วยนะคะแล้วกรอบมากอะกรอบของเมืองไทยอีกอันนี้เหมือนแคบหมูเลยค่ะความกรุบนี้แบบเสียงถ้าสวรรค์มีรสชาติก็ต้องรสแบบนี้เลยอร่อยมากกรอบแล้วไก่เข้าไปมันจะมีแบบชั้นนิ่มๆที่เป็นชั้นไขมันด้วยนะคะโอ้โหไขมันจริงคำเลยมากินกันก่อนนะคะจะได้มีพลังพาทุกคนไปเที่ยวกันอร่อยจะอร่อยกินกันเนี้ยกินในขณะที่เรากำลังกินอยู่นะคะที่คนเสิร์ฟค่ะก็ทานอยู่เหมือนกันนะคะโอ้กำลังเหยาะอย่างเมามันมากเลย กลับมาคลุกต่อเสิร์ฟก่อนเรียบร้อยนะคะอาหารทั้งหมดมื้อนี้นี่20,000 จานค่ะเป็นเงินไทยก็ประมาณ400บาทค่ะนี่1,000 บาทอ้าวอุ๊ยขอโทษถึงหน้าเด็กนี่1,000 บาทอ๋ออันนี้หนึ่งไม่ใช่10,000อย่าทำเรางงสิมุกเยอะทุกคนร้านนี้ฮะเดินมานี่1,000ตกใจเลยให้แบงค์ผิดหรือเปล่าอย่าว่าแต่เด็กหัวล้อเลยคนกินก๋วยเตี๋ยวข้างหลังยังหันมายิ้มเลยอะไรของพวกเธอไม่รู้เรื่องเลยคือ20,000 ใช่ไหม20,000 อ้าว20,000เท่าไหร่อ่ะมี20,000นั่นไงอ๋อเอาจ่ายตังค์ไม่ครบอีกไม่เห็นเลข895ลุงดูให้ไกลมากอ้าวไม่ใช่2,000หรอน่ารักใช่ไหมอยากได้ละสินี่ใช่ปะ1,000 1,000 ใบเสร็จด้วย thank you ขอบคุณค่ะนี่เราจะไปเดินดูตึกสวยๆกันนะคะบนถนนเส้นที่เขาบอกว่าเป็นหน้าเป็นตาของย่างกุ้งเลยถ้าฝรั่งเศสก็จะเป็นชาเดลซีใช่ไหมคะหรือรัสเซียก็จะเป็นเนฟสกี้อันนี้เราจะพาไปถนนพันโซดันกันค่ะขอบคุณค่ะเราจะไปเดินดูตึกสวยๆในย่านนี้กันข้ามเดี๋ยวพี่เขาพาข้ามเราตามพี่เขาค่ะจะไปยากอะไรนี่เราก็ตามพี่เขาจะดีเหรอคะพี่นี่แถวนี้ร้านอาหารเยอะมากข้ามขวาค่ะทางขวาค่ะร้านขายรีโมทแอร์มือ2ครับตอนนี้หวยใช่ร้านนี้จะได้รับความนิยมมากนะคะคุณผู้ชมตอนแรกอ่ะรู้ไหมว่าเรามาปุ๊บเราก็เถียงกันว่าเอ๊ะเห็นไกลๆยังไม่แน่ใจร้านอะไรอ่ะร้านซิมเหรอทำไมเขาวางแบบซิมเรียงขนาดนี้หรือเป็นซิมเลขสวยอ่ะก็ไม่ใช่เอ๊ะปลาหมึกแห้งหรือเปล่าเห็นไกลๆหรือขายสติ๊กเกอร์หรือขายโปสเตอร์ขายอะไรพอมาใกล้ๆแบบนี้ค่ะชัดเลยค่ะสลากกินแบ่งนะคะหรือว่าหวยของพม่านั่นเองค่ะแล้วจะบอกว่ามันมีแบบเป็นทั้งร้านแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นรถด้วยนะที่ขับวิ่งไปตามย่านชุมชนต่างๆเก๋มากโอ้ดูรถดิอย่างนั้นน่ะแต่ดูเป็นระเบียบนะเราเดินมาตามทางเรื่อยๆทุกคนมีอย่างหนึ่งเราอยากช่วยเห็นมากเลยคือใต้ทางด่วนเนี่ยนอกจากจอดรถแล้วยังมีบริการด้วยนะคะตัดเล็บทำเล็บค่ะดูแลสุขภาพเล็บนะคะอยู่ตรงนี้เลยใต้ทางด่วนเป็นอะไรที่แปลกมากเลยไปมาหลายประเทศเพิ่งมาเห็นที่นี่ที่แรกทุกคนนี่แล้วมีตลอดทางเลยนะนี่เราเดินมาใกล้จะถึงแล้วเลี้ยวซ้ายค่ะข้างหน้าเรารู้แล้วทำไมคนพม่าก็ถึงต้องทาอะไรนะทานาคาทั้งผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าพม่าแดดแรงมากมากกว่าเมืองไทยอีกค่ะร้อนแรงมากค่ะแดดร้อนมากอ่ะโอ้ยแอร์เย็นจังเลยทำไมอันนี้ที่เขาพรีเมียร์เมื่อวานไงจำได้ปะทำท่าเหมือนมาดูหนังจริงๆเอาแอร์ไม่ไหวร้อนมากนี่ค่ะตะเด้ที่ต่อไปของเราคาเฟ่ Amazon ไม่ต้องแปลกใจไม่ได้หนีร้อนกลับมาเมืองไทยยังอยู่ที่ย่างกุ้งเนี่ยแหละค่ะจะมาสนับสนุนกิจการของประเทศไทยสักนิดนึงเพราะว่าข้างนอกร้อนมากทุกคนไม่ไหวตอนแรกซื้อร่มนึกว่าร่มเอาอยู่ปรากฏพออยู่ใต้ร่มก็ร้อนระอุมากๆเลย ก็เลยต้องมาวางแผนกันใหม่ก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะเอายังไงกันต่อดีกับชีวิตร้อนมากฮัลโหลมินกันละบา Do you have the same menu as the Thai one เหมือนกันเอาอะไรดีคะ Lychee juice strawberry smoothie Amazon frappe It's very hot outside Is it usually this hot a little bit cold This is 500 That's 100ต้องบอกว่าเราไม่ได้โกหกเพื่อนๆที่ดูอยู่นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้สัมออยหามินครได้เลยมินครก็ไม่ไหวปกติทีมลำทีมที่ถึกมากนะครับทุกอย่างสู้ได้ไปอินเดียมีไกด์ไปพิกาใต้เดินตากแดดอะไรคือแบบสบายอ่ะอากาศเย็นเดินเยอะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ามาที่เราเดินจากโรงแรมมาแบบทุกจุดจริงๆนะจนแบบว่าเสื้อเปียกอ่ะบอกเลยแล้วรู้สึกผิดว่าให้นางอ่ะใส่เสื้อแขนยาวก็จะได้แบบดูสวยๆน่ารักตอนนี้ดูไม่ได้ดูหลังดิหลังแฉมากถามว่าใครเป็นคนได้ใส่นี้ใครแฉมนะนี่คือปกไว้มันแสบหน้ามากตอนนี้ค่ะแสบมากช่วงเนี้ยคือก็สบายไม่ต้องคิดแล้วนะเครื่องสำอางตอนนี้ช่างมันก่อนแล้วตอนนี้แสบมากเอาตัวรอดก่อนนะคะนี่คือบรรยากาศคนหนีร้อนเนี่ยนะครับทุกคนจะเป็นหลังคนหลังเปียกกันหมดเลยมีที่ไหนเย็นๆบ้างเดี๋ยวดูกันโอ้โหรีวิวห้างจุดสิ้นสุดของความทรมานแล้วเป็นว่ายังไงเทียบของระหว่างสมัยเมื่อปีแรกๆที่มีประเทศกับปัจจุบันนะครับก็จะให้ดูความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงเนาะเมืองก็โตไปตามสภาพเพราะฉะนั้นจะมีความเป็นเขาโครงเดิมอยู่กับความสวยปัจจุบันผสมกันมันคือตึกเดิมใช่อันเนี้ยเขาจะเขียนว่า heritage building อันนี้จะเป็นเหมือนกับข้อมูลนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนจะไม่รู้ว่าในย่างกุ้งจะมีตึกโบราณตึกเก่าๆสวยๆยุโรปอ่ะทั้งเส้นเลยค่ะเขาก็เลยนี่ทำมาให้เราดูเลยตึกหมายเลขหนึ่งเป็นอะไรตึกหมายเลขสองเป็นอะไรไล่ลงมาทั้งหมดนะคะ60ตึกค่ะซึ่งทุกอันเลยนะคะมีความเก่าแก่มีประวัติศาสตร์แล้วก็มีความสวยงามมากๆตั้งแต่ในสมัยตอนที่อังกฤษมาปกครองที่พม่าเลยทุกคนคนที่ชอบประวัติศาสตร์น่าจะสนุกคนที่ชอบประวัติศาสตร์เนี่ยน่าจะสนุกค่ะคนไม่ชอบประวัติศาสตร์อาจจะร้อนสักหน่อยถ้ามันทำไมจะเอาคนไม่ชอบประวัติศาสตร์นะคะก็ยังมาที่นี่ได้เพราะว่าก็จะมีร้านคาเฟ่มีร้านคอฟฟี่นี่ให้ได้มาเดินเล่นมาพักผ่อนกันเดี๋ยววันนี้เราจะเอาใจคนไม่ชอบประวัติศาสตร์และขี้ร้อนนะคะพาไปพักก่อนสวยมากเดินเล่นชมตึกเก่าๆสวยๆในโซนนี้ได้สักพักนึงค่ะทุกคนไม่ไหวร้อนมากๆเลยนะคะเราก็เลยคิดว่าเนี่ยเราอยู่ในย่านโซนเมืองเก่าหมดเลยนะคะทุกคนและที่นี่เนี่ยช่วงหลังๆเขามีการปรับเป็นโฮสเทลคาเฟ่เป็นที่แสดงศิลปะต่างๆเราก็เลยจะมาดูการใช้สอยนะคะวัตถุประสงค์ของตึกเก่าๆในปัจจุบันกันบ้างค่ะที่นี่ย่างกุ้งทีเฮาส์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เหนื่อยหรือหิวนะคะแค่จะพามาดูว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นตึกยังไงสมัยนี้มีการใช้ประโยชน์ยังไงบ้างคนเยอะมาก Table for three please three do you have any other business noมาช่วงเที่ยงพอดีเลย Where can we wait we wait hereสวรรค์เย็นมากเข้ามาข้างในตอนนี้นะคะร้านโปรดของคนที่นี่แล้วก็คนไทยรางกูนทีเฮาส์คนเยอะมากเลยเราก็เลยมารอกันก่อนระหว่างรอเดี๋ยวมาดูเมนูเขาอันนี้เป็นเมนูนี่ที่เขาบอกว่ามาเราต้องทานคือชาค่ะจ ริงๆชาเป็นวัฒนธรรมเอเชียเนาะที่มีตั้งแต่ฝั่งญี่ปุ่นมาเลยค่ะญี่ปุ่นจีนมาจนถึงพม่าก็มีปากีอินเดียแต่ชาทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็จะแตกต่างกันชาพม่าก็จะมีรสชาติอีกแบบหนึ่งนะคะนอกจากชาก็จะมีอาหารพม่าแต่ที่นี่ไม่ใช่อาหารแบบบ้านๆดั้งเดิมนะคะจะเป็นอาหารสไตล์ฟิวชั่นค่ะทานอะไรกันดีสั่งก่อนเลยมันจะมีตั้งแต่เนี่ยสตรีทสแน็คอาหารแบบสตรีทฟู้ดบ้านๆมีทาโก้เม็กซิกันมีโรตีของอินเดียมีซุปโมฮิงกาเนี่ยอาหารประจำชาติพม่าเดี๋ยวเราต้องลองเปาจินี่ของไต้หวันจริงๆร้านนี้รู้สึกเหมือนอาหารเขาจะฟิวชั่นมากนะคะคือมีแบบหลากหลายมากของเอเชียทั้งหมดอยากกินน้ำมากกว่าพี่ร้อนซอฟเชลครับนูโดอันนี้ต้องกินงั้นเอาอันนี้มาโมฮิงกาซอฟเชลครับนูโดแล้วพี่จะเอาอะไรนะโอเคสามอัน Hi one mohinga small medium and one yeah soft shell crab noodle yeah one chicken biryani and one satay pork or chicken pork may I repeat order soft shell crab noodle one chicken biryani one pork satay six pieces oneแล้วตอนแรกอะที่มาเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับเป็นแผ่นโรตีคุมอยู่ใช่ไหมคะทุกคนมันก็เลยยังไม่ได้กลิ่นพอสักพักหนึ่งน้องเด็กเสิร์ฟเขามาตัดออกไอ้จังหวะที่ตัดอะขนาดยังไม่ออกมาหมดอะมันมีกลิ่นหอมมาเป็นกลิ่นเหมือนขมิ้นนิดเนาะแล้วก็ลูกผักชีหน่อยๆหอมมากอันนี้อารมณ์ผัดไทยนะคะแต่ไม่ใช่ผัดไทยนี่ค่ะอาหารร้านรางกุนทีเฮาส์นะคะร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดมากคนไทยมากันเยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นร้านที่ชาวต่างชาติชอบมาทานกันถ้าดูเนี่ยอาหารก็จะมีตั้งแต่อาหารพม่าดั้งเดิมเลยนะคะอย่างตรงนี้เห็นไหมคะนี่คล้ายๆกันกับขนมจีนบ้านเราเลยแต่ว่าพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าโมฮิงอะก็เหมือนกับขนมจีนนั่นแหละค่ะบ้านเราแล้วก็ตัวซุปเนี่ยตัวน้ำยาขนมจีนเนี่ยจะเป็นสต๊อกปลาหรือน้ำซุปปลาก็จะให้ความหอมอีกแบบนึงแล้วก็จะไม่ได้มีลูกชิ้นอะไรนะคะก็จะเป็นขนมจีนกับน้ำยาง่ายๆอันนี้นะอยากให้ดูอันนี้มากเห็นไหมคะคล้ายๆกันนะคะถ้าพูดถึงรูปร่างหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกันกับผัดไทยบ้านเราค่ะมีเส้นมีการผัดใส่ไข่นะคะรู้สึกว่ามีกลิ่นเกรียมนิดนึงเนอะเหมือนโดนความร้อนมากๆจนแบบอยู่ตรงใกล้ๆกับก้นกระทะเขาจะมีความหอมมีมะนาวให้บีบด้วยแต่ไฮไลท์จริงๆคือข้างบนค่ะอันเนี้ยจะเป็นปูนิ่มที่เขาทอดไว้อร่อยมากแน่ๆเลยอ่ะถัดมาตรงนี้นะคะที่เมื่อกี้ส่งกลิ่นหอมมากตอนมาตอนแรกค่ะทุกคนมันจะมีเป็นแผ่นโรตีปิดไว้ด้านรอบเสร็จปุ๊บเขาก็มาแคะออกด้านในก็เห็นเลยจ้าเอเป็นข้าวบริยานีข้าวหมกอินเดียนั่นเองแล้วก็มีน่องไก่ด้วยนะคะทุกคนจานเนี้ยคิดว่าต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลยเพราะกลิ่นเครื่องเทศแบบหอมมากแล้วก็อันนี้ท้ายสุดเห็นไหมอยู่บนใบตองคุ้นๆไหมคะอันนี้คือสเต๊ะนะคะอาจจะไม่ใช่แบบสีสันแบบบ้านเราเนอะหรือแบบเป็นแผ่นแบนๆแต่อันนี้สเต๊ะหมูพม่าค่ะ1 2 3 4 5อย่างตอนแรกมีคนบอกว่าอู้กินไม่หมดแน่เลยเยอะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะกินหมดไหมลืมบอกไปค่ะนี่ไม่พูดไม่ได้เลยนะรางกุนทีเฮาส์เนี่ยเขาเน้นเรื่องชาค่ะชาพม่าเนี่ยก็จะจริงๆคือพูดว่าทั้งเอเชียมันจะมีชาที่แตกต่างกันไปอย่างของเราก็ชาไทยชาดำเย็นใช่ไหมคะไต้หวันก็ชานมไข่มุกอันนี้คือชาพม่าซึ่งจะมีความคล้ายกับชาอินเดียแล้วก็ชาไทยผสมกันค่ะแต่ด้วยความที่เป็นประเทศอาเซียนเนาะประเทศเมืองร้อนก็จะติดหวานเยอะนิดนึงแต่เขาก็มีให้เลือกทุกคนเนี่ยเขาจะมีใส่นมข้นหวานนะคะนมกระป๋องแล้วก็ใส่ชามากน้อยแค่ไหนก็จะมีชื่อแตกต่างกันไปแล้วแต่ค่ะว่าสมมติเราชอบหวานมากเนี่ยก็เป็นแบบนี้หวานน้อยก็แบบนี้กูเลือกแบบนี้ค่ะโพจมานเขาบอกว่าเป็นแบบที่ป๊อปปูล่าที่สุดโดยเฉพาะคนไทยมาจะสั่งอันนี้ทานกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะอร่อยไหมหรือจะกินหมดหรือเปล่าอย่าดูถูกเรื่องแค่นี้เยอะกว่านี้ก็กินหมดเข้ามาร้อนๆนะคะพอกินชาปุ๊บ รู้สึกสดชื่นมากไม่หวานไม่ได้หวานมากคือชาบ้านเราบางทีเน้นหวานหนักไปน้ำหวานจะแบบจี๊ดขึ้นมาเลยอันนี้จริงๆจะมีกลิ่นหอมของนมค่ะกลิ่นนมจะนำตามด้วยกลิ่นชาซึ่งใบชาพม่าเนี่ยมันจะมีความหอมเป็นพิเศษอยู่ด้วยค่ะพอมาผสมกับนมใช่ไหมคะมีใบชาด้วยแล้วมีน้ำเชื่อมนิดๆเนี่ยมันดูกลมกล่อมไม่ได้หวานโดดสดชื่นมากต่อกันด้วยนี่อันนี้โมฮิงค่ะเป็นอาหารประจำชาติพม่านะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าชอบภาชนะจานเขามากเลยเป็นจานสังกะสีนะคะสมัยก่อนเด็กๆเราอาจจะเคยเห็นนะคุณปู่คุณย่าเคยใช้สมัยนี้มันกลับมาฮิตอีกแล้วค่ะทุกคนตอนแรกเรียกโมฮิงก้าค่ะแต่ว่าน้องชาวพม่าที่ทำงานอยู่ด้วยเขาบอกนูไม่ใช่โมฮิงก้านะต้องโมฮิงโมฮิงโมฮิงที่เขาทำเนี่ยเคยกินแล้วโอ้โหอร่อยมากเดี๋ยวเรามาชิมนี้กันก่อนนะคะเขาก็มีพวกนี้ด้วยนะผงผักเครื่องแต่คล้ายๆแกงไตปลานะรสชาติแต่ไม่เผ็ดเท่าค่ะเราต้องกินกับเส้นด้วยน้ำยาใต้บ้านใช่ใช่กินจะคล้ายๆค่ะเหมือนแกงเหลืองเหมือนน้ำยาใต้อะค่ะขนมจีนน้ำยาใต้แต่ว่ามันมีความละมุนกว่าให้สังเกตดูอาหารพม่าไม่ได้เน้นเผ็ดแบบเผ็ดจัดจ้านแบบรสชาติจัดๆนะคะแต่เน้นแบบละมุนอย่างเงี้ยค่ะแล้วขนมจีนที่นี่น่าจะเป็นขนมจีนเส้นสดหอมมากมันจะไม่มีกลิ่นของขนมจีนหมักด้วยค่ะมีความปลามากค่ะเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงบอกว่าเป็นน้ำยาปลาจะเป็นเค็มนำแล้วก็มีเผ็ดนิดๆอย่างเงี้ยค่ะที่นี่จะรสชาติเค็มเนาะแต่ก็ไม่ได้เค็มแบบเค็มโดดเค็มจนแบบทานไม่ได้นะคะผมว่ามีความอูมามิมากกว่ามันจะเค็มๆหอมๆเปลี่ยนบ้างเห็นนี่ไหมแล้วก็บอกว่าให้บีบมะนาวด้วยนะคะช่วยกันตัดมะนาวจะช่วยให้แบบหอมไงแล้วมีความเปรี้ยวตัดพวกเค็มออกไปอร่อยเขาจะบอกว่าที่นี่มะนาวเยอะมากเราดีใจพอเราสั่งน้ำมะนาวเป็นน้ำมะนาวจริงๆทุกคนไม่ใช่น้ำมะนาวแบบน้ำกลิ่นมะนาวสังเคราะห์อะไรอย่างนี้ไม่ใช่เป็นน้ำมะนาวจริงๆชื่นมากโอ้นี่อุ่นค่ะปูยังไม่ตายนะคะเจนอุดงนี่ก็ยังไม่ตายเนี่ยตัดนิดนึงเวลาทานแล้วจะได้ไม่เลอะอันนี้เขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดซอฟต์เชลล์ครับค่ะหอมมากว่าอันนี้ผัดไทยหอมไหมหอมมากเลยหอมแต่รสชาติเหมือนผัดไทยเลยทุกคนมีไข่เนาะมีแบบผักชีต้นหอมด้วยหงอกก็มีคือถ้าพี่ดูเครื่องเป็นเครื่องผัดไทยเลยค่ะแต่ว่าจุดเด่นของเขาอ่ะคือนี่ค่ะเห็นไหมไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าอันนี้คือปูนิ่มที่ทานคู่กับปูนิ่มมันจะอร่อยมากคือถ้าบ้านเราผัดไทยจะกินกับกุ้งสดใช่ไหมคะแต่ที่นี่ผัดไทยกินกับปูนิ่มอาจจะเป็นเพราะว่าร้านที่นี่จะเป็นร้านอาหารแนวฟิวชั่นเนอะอันนู้นผสมนี่นิดอันนั้นผสมนี่หน่อยอร่อยมากรสชาติเหมือนผัดไทยจริงๆทุกคนแต่ไม่ใช่ผัดไทยแบบหวานผัดไทยหวานนำบ้านเราจะผัดไทยแบบรสชาติจะจัดจ้านนี้จะแบบรสชาติเบาๆเหมือนผัดไทยสำหรับฝรั่งทานนะคะผมจะชอบปูนิ่มมากเลยต่อที่ตรงนู้นเลยอันนี้ไฮไลท์คุ้นๆไหมคะคล้ายๆกับอะไรนี่เบรียนี่หรือว่าข้าวหมกอินเดียนะคะตอนเราไปอินเดียเราทานกันบ่อยมากถือว่าทานจนรู้ว่าข้าวหมกที่ดีอ่ะข้าวจะต้องไม่จับกันเป็นก้อนจะต้องเรียงเป็นเม็ดยาวๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก็ต้องมีกลิ่นหอมด้วยนะว่าอะไรจะกลิ่นหอมอร่อยข้าวร่วนไม่จับกันเป็นก้อนแต่ว่านุ่มค่ะแล้วพอกัดไปปุ๊บอะกลิ่นเครื่องเทศอินเดียแบบหอมอบอวลอยู่ในปากมากเลยมีทั้งยี่หร่ามีลูกผักชีมีกลิ่นพวกขมิ้นกลิ่นขมิ้นพวกชูมริกอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะ ทานแล้วรู้สึกหอมแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากก็ตอนแรกใช่ไหมทุกคนเราไม่ได้กะจะมาทานข้าวตอนนี้หรอกแต่ว่าเดินสักพักหนึ่งร้อนมากไม่ไหวเข้ามาปุ๊บ1แอร์เย็น2ชาก็อร่อย3พอทานอาหารแบบนี้ปุ๊บเครื่องเทศสดชื่นหมูสเต๊กบ้านเราจะแบนๆนะคะอันนี้จะเป็นเกี๊ยวเป็นไม้จิ้มอารมณ์แบบหมูย่างหมูสเต๊กสเต็กเหมือนหมูย่างที่ใช้น้ำจิ้มเป็นสเต๊กอร่อยก็อีกแบบนึงแต่ที่เนี่ยเขาไม่เน้นอาหารหวานเนาะอาหารเขาจะไม่หวานจะออกเค็มอันนี้ก็ออกเค็มนิดๆค่ะ